รู้สึกว่ารู้สึกว่าก็จะมีคนประเภทที่ดูลายมือเนี่ยที่เข้ามาดูลายมือประเภทแบบประมาณว่าผ่านมา5วันผมยังไม่ดูให้เงี้ยก็จะทวงกลัวว่าเบี้ยวกลัวว่าไม่ดูใจร้อนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก่อนเนาะคนบางคนเขาดูบางทีก็โอนเงินมาบางทีเนี่ยก็สัปดาห์นึงไม่ดูก็มีเดือนนึงก็ยังเคยมีเลยนี่พูดตามฝั่งตามความจริงนะ2เดือนยังเคยมี5เดือนยังเคยมีเลยบางคนเขามาบอกว่าดูช้านะอะไรเงี้ยแล้วจนแล้วก็เฉยๆเพราะว่าผมนิสัยอาจจะไม่ได้แบบประมาณว่ารับเงินมาแล้วดูอะไรวันนี้อะไรเงี้ยต่อไปอาจจะทำอาจจะขึ้นค่าดูไปพันหนึ่งแล้วก็จะดูเลยวันนั้นก็เลยก็ได้วันนี้ก็ดูใครส่งลายมือมาก็ไม่ดูทันทีโอนตังมาก็ไม่ดูวันนี้เลยอีกวันหนึ่งอีกสองสามวันดูอย่างเงี้ยอีกสัปดาห์หนึ่งดูแล้วแต่ดูตามคิวถ้ามีคนมาก่อนมันก็ถึงจะทวงไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้ามันมีคนก่อนแล้วสองคนเนี่ยแล้วสองคนที่เขามาก่อนคุณผมไม่ดูเนี่ยทวงไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมก็ต้องทำตามคนที่มาก่อนมาหลังหากก็ถ้าแซงให้ได้ก็แซงให้ได้ก็นั่นปกตินะลายมือจะเป็นคนที่มีเส้นเยอะเส้นยุ่งนะถ้าเป็นลายมือผู้ชายที่มีเส้นยงเส้นยุ่งแบบเนี้ยนะมันก็จะดีอย่างเพราะคนที่เป็นมือผู้ชายจริงๆมันจะไม่ค่อยจะถ้ามีเส้นเยอะๆมันจะดีตรงที่ว่าจะไม่ต้องไปยุ่งไปพัวพันอย่างงานหนักนะพูดไงว่าไม่ต้องไปเป็นจับกังทำงานนั่งโต๊ะแทนเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยใครมาดูลายมือเนี่ยถ้ามือหยาบเข้ามาก็เรื่องมือละเอียดเขามาก็ดูเส้นอีกทีนะเส้นวาสนาเกิดจากเนินจันทร์เส้นวาสนามีเส้นเดินทางเส้นวาสนาใช้ได้ค่อยๆดูมือเป็นคนมีความทะเยอทะยานนะฮะมีเส้นตั้งขึ้นทางนิ้วชี้มีหลายเส้นตั้งขึ้นทางนิ้วชี้มีเกินมีเยอะไปนะเป็นคนมีความพยายามแต่พยายามหลายๆอย่างเกินไปหรือว่าเจ้าดีหลายๆอย่างเกินไปหรืออยากจะทำอาชีพการงานหลายๆอย่างเกินไปหรือมีคนเป็นคนที่จะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันมีขึ้น2เส้นแค่นี้ก็เป็นคนมีทั้งแค่นี้ก็จะทั้งพยายามทั้งงานจริงและงานเรเลทด้วยนะนี่พยายามทั้งอาชีพการงานหลายๆอย่างแล้วมันขึ้นแต่มันจะมีเส้นเล็กๆที่มาเล็กๆเปิดไปมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ว่ามีความพยายามมากไปในหลายๆเรื่องจากมือถ้าจากมือมันจะมีเส้นที่ว่าเป็นเส้นตั้งๆขึ้นเยอะแต่มันเป็นลักษณะของเส้นที่เป็นเส้นแบบวาสนาที่ตั้งขึ้นเยอะๆแบบเนี้ยตั้งขึ้นตรงนิ้วกลางเยอะๆแบบเนี้ยมันตั้งขึ้นเป็นเส้นที่เล็กมันไม่ค่อยน่าจะให้ผลดีเท่าไหร่ทั้งเส้นอาทิตย์มีหลายเส้นทั้งวาสนามีหลายเส้นเนี่ยเพราะคุณถ้าเส้นมันคงสภาพเดิมแบบเนี้ยคือแก่ตัวไปเหนื่อยเพราะว่ามันทำงานหลายอย่างมันเหมือนคนที่ต้องทำหลายๆอย่างแล้วก็ต้องโคตรเหนื่อยวาสนาที่ตั้งขึ้นนิ้วกลางเป็นเส้นเล็กอ่ะมันเป็นเส้นเล็กๆเยอะๆไงมันบอกว่ามีกิจการเนี่ย
รือมีภารกิจหน้าที่การงานหลายๆอย่างซึ่งถ้าให้ผลก็เหมือนกับงานอาชีพส่วนตัวที่มีหลายๆอย่างซึ่งถ้ามันมีหลายเส้นแล้วก็มันก็มีเส้นที่ลากเข้าช่องหยุดหวังอีกอ่ะก็หมายถึงว่าเวงเนี่ยแนวโน้มอายุเข้าไปสัก40เนี่ยทำธุรกิจของเวงทำงานอะไรที่เป็นแบบอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนจับได้ตัวละ10,000-20,000ตัวครึ่งแสนก็ทำแต่ทำหลายๆอย่างแล้วก็ได้ดีมั่งไม่ได้ดีมั่งแต่ที่ก็เช่นเดียวกันขึ้น2เส้นเนี้ยขึ้นเห็นชัดๆ2เส้นแล้วเป็นเส้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องทำจับฉายก็ต้องทำหลายอย่างบางคนเขามาเงี้ยมีเส้นแบบเนี้ยเขาทำอะไรมั่งก็ว่าเขาเป็นนักกฎหมายรับจ้างแปลเอกสารแปลภาษาเยอรมันได้ไม่รู้คือพูดไงว่ามีอาชีพการงานหลายอย่างในตัวเดียวกันซึ่งมันทำให้เหนื่อยไงแล้วก็เรียนจบหลายทางด้วยแบบอย่างเงี้ยก็จะอาจจะคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วมันก็เหนื่อยเพราะมันทำอย่างเดียวไม่ได้แค่นั้นเองวาสนาจากเงินจันทร์หาเงินง่ายถ้าเนินจันทร์แต่ตีนเนินโลกวาสนาเนินจันทร์ก็จริงแต่มาจากทางตีนเนินจันทร์หรือเนินโลกใช่หาเงินได้เยอะใช่แต่หาเงินด้วยแบบประมาณว่าแบบสิ่งที่เราแบบเหนื่อยใจหรือหนักใจเงี้ยขนาดผมเป็นหมอดูผมมีวาสนาแบบเนี้ยจับเดินโลกไปจากเงินโลกไม่ใช่ว่าเป็นวาสนาเป็นโลกวาสนาใช่หาเงินง่ายแต่งานที่ทำมีปัญหาเพราะพอมาดูอีกทีนึงก็จะมีเส้นกากบาทเนินโลกทีนึงพอมีการบาทเนินโลกก็การงานมาจากความกุ้มใจมาจากปัญหาทำงานกับใครก็ทำงานมีหัวหน้าก็ทะเลาะกับหัวหน้าทำงานมีลูกน้องก็กุ้มใจกับลูกน้องเพราะเป็นกากบาทเนินโลกวาสนาเป็นกากบาทวาสนาเป็นวาสนากุ้มใจแต่มันข้อดีมันมีอยู่อย่างเดียวข้อดีคือถ้าทำงานมีปัญหาเยอะมีความกุ้มใจเยอะปัญหาเยอะการเงินยิ่งดียิ่งเครียดยิ่งเงินเยอะอะไรเงี้ยยิ่งกุ้มใจยิ่งเงินเยอะยิ่งกดดันยิ่งเงินเยอะยิ่งด่ากูยิ่งเงินเยอะอะไรทำนองเนี้ยว่าเป็นการกับมันจะเป็นข้อดีบนข้อเสียได้ข้อมันได้เพราะมันเป็นเส้นวาสนาคือวาสนากุ้มใจการที่ว่าเรามีปัญหาหรือมีความกุ้มใจได้เงินมากขึ้นก็เป็นการกบาดเงินโลกที่ตัดกับเส้นวาสนาและได้เส้นวาสนาที่ทะแล้วทะลุเส้นหัวใจไปก่อนเส้นชีวิตจะเป็นเส้นราบในตอนต้นจะเป็นเส้นราบหมายถึงว่าเป็นคนเนี่ยจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูดีจากญาติจากผู้ใหญ่จากพ่อจากแม่ข้อที่1แล้วมือเป็นเส้นราบตั้งแต่ตอนต้นด้วยก็หมายถึงว่าทำเลที่เกิดเนี่ยเกิดในตัวเมืองเกิดในเมืองหลวงก็ได้เกิดติดถนนเกิดอยู่ติดเตอร์ตลาดอยู่แถงค้าขายข้อที่1ข้อที่2คือเป็นคนมีเงินใช้ตั้งแต่เด็กอาจจะได้ไปโรงเรียนวันละ100อะไรเงี้ย
มันเป็นเส้นราบแล้วอาจจะเป็นเส้นราบตั้งแต่อายุน้อยก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการเงินการทองดีตั้งแต่อายุน้อยเห็นได้ว่าเส้นราบเนี่ยมาตั้งแต่อายุตรงเนี้ยยี่เข้า20มันก็จะเป็นเส้นราบมาตลอดแต่ลายมือในมือซ้ายไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าคุณถ่ายมาคุณไม่ได้สนใจว่ามันจะมืดหรือไม่มืดเพราะว่าในมือขวาเนี่ยมันจะสว่างกว่าเพราะว่าคุณถ่ายมันให้เห็นแสงแต่ในมือซ้ายเนี่ยคุณถ่ายเนี่ยคุณเนี่ยออกให้มันเป็นด้านที่มืดไปมันก็เลยไม่รู้ลายเส้นตรงเนี้ยมองไม่เห็นอันก็มีเส้นราบในโค้ชชีวิตวาสนาเดือดจานวาสนาเป็นวาสนากุ้มใจทำงานเงินเดือนเยอะเงินเดือน 30,000 ถึง 40,000 ได้ในถ้ายังไม่ได้ยังไงก็ต้องได้ถ้าวาสนามาแบบนี้แต่มันก็จะเสียแต่มันข้อเสียมันจะมีอย่างวาสนาถึงกุ้มใจเป็นบ้ามันก็คืออาจจะมีปัญหาขนาดแบบอยากจะออกกลางการเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองเรื่องชีวิตเป็นเส้นราบเส้นปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ระยะระยะ26อายุ26ก็เริ่มทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหรืออาจจะเป็นการงานที่เริ่มต้นขึ้นมาได้ดีขึ้นหรือมีเริ่มต้นกิจการใดอย่างมาจากระยะอายุนั้นแล้วดีขึ้นมาพออายุ29อาจจะมีการอายุ29 29 31ก็อาจจะย้ายงานย้ายบ้าน29ย้ายงานย้ายบ้าน30ย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายเพราะงานแต่อายุ31เป็นเส้นที่เป็นขาลงชัดเจนจึงว่าถ้ามีปัญหาชีวิตเนื่องจากเส้นชีวิตที่เป็นเส้นลงแบบนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปัจจุบันจนถึงปัจจุบันก็หมายถึงว่าจะมีปัญหาตั้งแต่อายุ31เนื่องจากเราอาจจะไปเปลี่ยนงานตอนอายุ31หรือว่าเราอาจจะไปมีปัญหาเรื่องงานตอนอายุ31หรือไม่ก็ไปมีบ้านตอนอายุ31หรือลงทุนอะไรสักอย่างตอน31ซึ่งต้องมาถามเองเดียวเช่นลงทุนไม่ได้คืนพอถ้ารอเข้ามาถึงอายุ35ก็จะเป็นเส้นวาสนามีเส้นวาสนาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเส้นลาบกับเส้นชีวิตตรงนี้โอ้เมาส์มันเป็นยังไงถ้าเป็นเส้นลาบตรงนี้ให้เป็นเส้นลาบถ้าเรารอชีวิตเข้ามาตรง35ก็อาจจะไปทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทั้งกิจการที่หาเงินทองได้มากแต่ว่ามีการเดินทางด้วยแล้วก็ทั้งอยู่ในหลักฐานด้วยว่ามีเส้นหลักฐานมันก็เปิดร้านขายของแต่ว่าต้องเดินทางออกไปดูลูกค้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้หรือว่าทำงานเกี่ยวกับเชิงทั้งอยู่ในที่อยู่ทั้งเดินทางอะไรเงี้ยก็เป็นตอนที่สองเรื่องคู่ถ้าไม่มีคู่ปัจจุบันเข้ามาเรา30ถ้าเข้ามา31ก็น่าจะเริ่มมีคู่เพราะว่าคุณเข้ามาตอน33ตอนคุณเข้ามาดูตอน33แล้วอายุ31ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการงานใหม่ที่นึงเพราะงั้นมาเปลี่ยนงาน2ครั้งเลยยายุ29 31 31มาเป็นบ้านเป็นเส้นโยกย้ายเป็นเส้นย้ายแล้วก็จะมีเส้นคู่กันเกิดขึ้น31ก็หมายถึงว่าอาจจะเข้างานใหม่แล้วก็อาจจะถ้าหรืออาจจะมีคู่ด้วยตอนอายุ31เส้นสมองจะเป็นเส้นตรงเห็นได้ว่าสมองตรงเหมือนแม่นทัดนะ
จึงเป็นคนมีนิสัยเหมือนแม่มันครับคือนิสัยอ่ะเป็นคนหัวดีหัวตรงเหมือนบรรทัดคืออาจจะเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์วิชาทางสายอะไรทางสายวิชาทางคณิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนตรงไปตรงมาแต่เนื่องจากเส้นสมองตรงเกินไปจึงเป็นคนหัวแข็งเกินไปหรือว่าประเภทแบบหัวแข็งไม่ฟังใครทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยแล้วเนื่องจากเส้นสมองที่ตรงเนี่ยมันก็ทำให้เป็นคนนิสัยค่อนข้างขี้เหร่บางทีเป็นคนนิสัยค่อนข้างที่จะอาจจะเสียอยู่เหมือนกันคือนิสัยในคนที่เส้นสมองตรงๆคือจะเป็นคนเถียงได้แม้กระทั่งเจ้าของโรงงานเถียงได้แม้กระทั่งหัวหน้างานจะเป็นเส้นสมองตรงๆเส้นสมองเป็นเกาะด้วยจึงเป็นความคิดเป็นคนมีความฉกฉวยด้วยมีความคิดชั่วร้ายด้วยเนี่ยเส้นเกียรติยศเป็นเกาะอีกเนี่ยเส้นเกียรติยศขาลงเส้นสมองเป็นเกาะอีกก็หมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดตรงไปตรงมานะความคิดไกลเพราะว่าเส้นสมองยาวเส้นสมองยาวก็คือถึงจะเป็นความคิดหุนหันพลันในหลายครั้งหลายคราวเกิดความวิบัติจากความเป็นคนใจร้อนเป็นคนด่วนได้เป็นคนถือดีดุดื้อเถียงพ่อเถียงแม่หรือว่าเถียงผู้หยักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นไปได้เราเป็นเส้นสมองเป็นเกาะเส้นสมองเป็นเกาะคือเป็นคนปวดหัวด้านหลังปวดหัวแถวท้ายทางด้านหลังท้ายทอยหลังศีรษะแล้วก็เป็นคนมีเป็นคนนิสัยฉกฉวยโอกาสแล้วก็อาจจะเป็นคนมีความคิดพลิกแพงระดับหนึ่งประกอบด้วยว่าเป็นคนมีเส้นเกียรติยศยุ่งๆด้วยบางทีทำสิ่งที่ไม่มีเกียรติไม่มีเกียรติก็หมายถึงว่าเราอาจจะสมมติว่าเราไปทำงานค้าขายเนี่ยไปเป็นเซลล์เนี่ยไปเป็นแบบสมมติว่าไปทำเกี่ยวกับการเงินเนี่ยแล้วเขียนบินราคาปลอมขึ้นมาเนี่ยซึ่งแล้วเราก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยก็จะมีเส้นเกียรติยศขาลงด้วยบางทีก็พูดง่ายว่าเป็นคนดีด้วยแล้วก็เป็นคนไม่ดีด้วยคือพูดง่ายว่าเป็นคนเขาเรียกว่ายังไงเป็นพระก็ได้เป็นโจรก็ได้เพราะว่าเส้นเกียรติยศเป็นเส้นขาลงแล้วเส้นเกียรติยศเป็นเส้นยุ่งๆพอคนที่มีเส้นเกียรติยศยุ่งๆปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนบางทีเป็นคนมีความเสื่อมเสียทางศีลธรรมอยู่ด้วยบางทีอาจจะไปได้คู่เนี่ยไปได้มีแฟนเนี่ยบางทีก็เขาเป็นผัวเมียกันเยอะเราก็เอาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นขาหลงเนี่ยหรือว่าคนชั่วเนี่ยเราก็บางทีเราก็เอาก็จะเป็นเส้นขาหลงเส้นเกียรติยศจะเป็นเส้นยุ่งพอเป็นเส้นยุ่งปุ๊บจึงเป็นคนถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ง่ายเส้นเกียรติยศเป็นเส้นยุ่งๆก็คือเป็นคนถูกเขาสาดโคลนใส่สาดโคลนใส่ใส่ร้ายป้ายสีใส่ใส่ร้ายป้ายสีใส่ก็เป็นเส้นเกียรติยศยุ่งๆเส้นเกียรติยศเป็นเส้นเกียรติยศขาลงเส้นหัวใจจะเป็นเส้นหัวใจหักลงจะเป็นเส้นหัวใจหักลงหมายถึงว่าเป็นหัวใจที่เป็นคนแพ้ใจตัวเองอย่างมากคนที่มีเส้นหัวใจหักลงก็คือเป็นคนหนึ่งข้อที่หนึ่งคือแพ้ใจตัวเองมากแพ้ความต้องการทางจิตใจตัวเองมากสองดื้อรั้นแบบหัวชนฝาแล้วว่าทั้งเขาเรียกว่าตามใจตัวเองแบบหัวหักลงเลยอย่างเงี้ยถามงูเรื่องความรักเวลารักใครเนี่ยจะดีจะชั่วไงเนี่ยจะลูก
จะเป็นจะมีลูกติดจะผ่านจะมีผัวมาแล้วกี่คนเนี่ยจะมีแฟนอยู่แล้วจะเป็นชู้เขาเราก็บางทีเราก็ไม่ได้สนบางทีเราก็จะเอาบางทีเราก็ไม่รู้ก็จะเป็นเส้นหัวใจครับและอาจจะแล้วก็เป็นคนเสียเปรียบเรื่องเพื่อนร่วมฝูงเวลาเราเป็นคนอาจจะเป็นคนแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเวลาไปมีอะไรมีสังคมอาจจะรู้สึกทุ่มเกินไปว่าถ้าเส้นตรงนี้ถ้าอายุเยอะไปมันก็ไม่มีปัญหาเพราะคนอายุเยอะก็เพื่อนน้อยลงตามมันเป็นเส้นหัวใจหักเส้นหัวใจเป็นเกาะไปถึงเส้นบุตรเป็นเกาะไปถึงเส้นบุตรก็เป็นหัวใจที่เป็นเส้นเกาะคือเป็นคนหัวใจไม่แน่ไม่นอนผู้ชายเป็นเส้นหัวใจผู้ชายหัวใจเป็นเส้นผู้ชายหัวใจเป็นเส้นเป็นเกาะปกติผู้หญิงจะมีเส้นหัวใจเป็นเส้นเกาะมากกว่าผู้ชายตามหลักเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวทางอารมณ์นะทางอารมณ์ทางความรู้สึกแต่เมื่อผู้ชายที่มีเส้นหัวใจเป็นเกาะก็อาจจะเป็นคนอ่อนไหวเหมือนกันไม่ได้อ่อนไหวแบบเป็นผู้หญิงแต่ว่าจะเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนมีจิตใจที่แบบหูฟังอะไรเนี่ยอาจจะเก็บไว้ในใจได้ง่ายเนี่ยอาจจะเก็บความทุกข์ค้างๆไว้ง่ายๆสุขภาพจิตเสียได้ง่ายอย่างเงี้ยเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้จะใช้คำพูดแรงๆก็คือ EQ อาจจะเสียไปเลยจะเป็นคนมีส่วนหนึ่งที่เสียไปเลย EQเส้นบุตรเกิดเส้นบุตรตรงที่เป็นเส้นบุตรตรงมันก็เกิดตรงเส้นหัวใจที่เป็นเส้นเกาะก็เป็นคนอารมณ์อาจจะไม่อยากมีลูกหรือไม่อยากมีบุตรหากมีลูกก็ต้องมีด้วยความไม่ได้พึงประสงค์เพราะว่าเส้นบุตรเป็นเส้นเกาะแล้วไม่ได้วางแผนแล้วก็พูดไงว่าไม่ได้คุมแล้วออกมาเงี้ยเป็นเส้นบุตรเส้นก็เส้นทะเยอทะยานหลายเส้นความจริงเก่งอาจจะเก่งอาจจะทำงานได้หลายอย่างเก่งหลายอย่างด้วยแต่เหนื่อยเขาเส้นวาสนาหลายเส้นได้ที่หลายเส้นเป็นคนเก่งหลายอย่างแต่แยกร่างทำไม่ได้นะมีเส้นค้าขายพูดเก่งเจรจาเก่งบอกกับกิจการสื่อสารทางการค้าขายทั่วไปพูดจาใช้ได้และเป็นเส้นสมองนักไทยด้วยถือว่าถ้าเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบหมายถึงผู้ใหญ่หาเงินหาทองได้ดีมีพ่อแม่ไม่จนพ่อแม่ฐานะใช้ได้มีบ้านมีรถก็เป็นเส้นเกาะเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบเส้นชีวิตเกิดขึ้นมาไกลแล้วเส้นสมองเกิดขึ้นเป็นเส้นชีวิตดื้อรั้นเป็นเส้นชีวิตเชื่อตัวเองไม่เชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยเส้นชีวิตจะมีอีกเส้นหนึ่งตรงนี้จะเกิดเป็นเส้นชีวิตเกิดขึ้นไปทั้งเส้นสมองด้วยเป็นเส้นวาสนาที่เป็นเส้นสมองก็เป็นเส้นชีวิตอีกทีนึงเป็น3เส้นรวมกันเลยเป็นทั้งเส้นสมองเส้นนี้เป
ป็นทั้งเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นเส้นชีวิตที่ลากไปทางเรือนจำก็หมายถึงว่าชีวิตไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปอยู่ต่างจังหวัดได้เพราะว่าแต่ว่าเส้นชีวิตหลักเดิมเนี่ยมันไม่ขาดแล้วก็เส้นชีวิตหลักเดิมมันอยู่กับเส้นหลักฐานหมายถึงว่ามีบ้านมีที่อยู่มีหลักฐานถิ่นฐานเดิมจังหวัดเดิมแต่เนื่องจากอาจจะเป็นแบบการลักษณะของวาสนาด้วยแล้วก็เป็นเส้นชีวิตด้วยจึงมีที่อยู่สองที่หรือไปเป็นบรรดาสองจังหวัดเส้นเดินทางอยู่เนินอ่อนโยนเป็นผู้ที่มีการเดินทางอยู่เสมอหรือเดินทางประจำทุกๆเดือนมีเส้นเดินทางอยู่ก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีการเดินทางมีชีวิตอยู่เนืองๆหรือซ้ายดูลำบากเพราะว่าเส้นมันมืดๆยังไงไม่รู้ตรงนี้มันจะมืดหมดเลยโทษรูปอย่างเดียวดูเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานเป็นเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกมีหลักฐานมีที่อยู่ได้มาจากเส้นคุ้มกันคืออาจจะเป็นเส้นคุ้มกันคือผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมีบ้านมีที่อยู่ยกให้ตอนไหนยกให้ตอนระยะที่มันตรงที่35ไปนะประมาณ40อะไรเงี้ยตรงที่มันเป็นเส้นคุ้มกันที่เกิดขึ้นก่อนหลังแล้วก็จะเป็นเส้นหลักฐานเบี่ยงออกก็หมายถึงว่ามีบ้านมีที่อยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่มือฝาเส้นชีวิตจะเกิดมาไกลเห็นได้ว่าเป็นคนเป็นเส้นชีวิตดื้อรั้นเป็นชิ้นชีวิตเชื่อตัวเองเชื่อแบบอวดเก่งอวดฉลาดเลยนะแบบอวดเลยนะเป็นเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นมาไกลแล้วเส้นสมองมันเกิดขึ้นที่หลังอ่ะมันชีวิตดื้อรั้นเชื่อเองหรือไม่ฟังใครทั้งนั้นหรือเป็นคนคิดว่าความคิดของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะดีไม่ต้องเชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยเชื่อตัวเองเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบคือเกิดมามีพ่อแม่มีฐานะใช้ได้พ่อแม่มีรายได้พอใช้ได้มีบ้านมีรถมีที่อยู่มีที่ดินมีที่มีทางไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนผมเนี่ยอายุเข้ามา30เนี่ยแม่ผม55เนี่ยต้องให้เงินให้ต้องให้แม่ใช้แล้วเนี่ยผมก็จะไม่มีเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบเนี่ยคืออย่างเงี้ยก็คือเป็นเส้นราบก็คือเป็นผู้ใหญ่มีพ่อแม่มีฐานะใช้ได้คือคำว่าใช้ได้ถึงรวยหรือพูดง่ายว่าไม่จนแล้วรวมถึงการมีญาติพี่น้องที่มีฐานะได้ด้วยมีพี่น้องแล้วมีพี่ชายพี่สาวอะไรแล้วก็มีฐานะทั้งหมดเหลือนะที่ได้เส้นสมองเป็นเส้นสมองดื้อรั้นเส้นสมองทางท่อนปลายจะเป็นจะคมเป็นเข็มบ่งบอกว่าเป็นคนมีสติปัญญาดีIQสูงเห็นได้ว่าเส้นสมองคมลงเป็นเข็มหัวดีหัวไวแต่เนื่องจากเส้นมันขาดไปนิดนึงจึงเป็นลักษณะของคนที่ว่าคิดที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่เสมอหรือคิดว่าจะไปนู่นไปนี่อยู่เสมอคิดที่จะเดินทางอยู่เสมอเส้นวาสนาเกิดจากตีนเนินโลกเกิดจากทางเนินจันทร์ก็เป็นคนมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูง
อย่างที่พูดไปเงินเดือนสามสี่หมื่นห้าหมื่นก็ยังได้แต่มันเสียอย่างมีเส้นมากากบาทเดินโลกอย่างในมือขวาไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเดินโลกก็ถือว่าทำงานมีปัญหาทำงานโดนเจ้านายกดดันเส้นอาทิตย์มีหลายเส้นหมายถึงว่าเป็นคนมีความเก่งหลายอย่างมีงานดีเลทหลายอย่างทำงานได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างแต่มันไม่ดีตรงมันไม่ดีเช่นวาสนาก็มีหลายเส้นเพราะทำอาชีพการงานหลายอย่างขายหลายอย่างมีหลายที่หลายทางเปิดร้านหลายที่หลายสาขาเปิดร้านถ่ายเอกสารนะยังไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าอีกขายก๋วยเตี๋ยวอีกเนี่ยเพราะทำงานหลายอย่างแต่ในช่วงแรกๆก็คือมันจะเป็นเส้นวาสนาที่เขาเส้นหัวใจจะเป็นลักษณะของการกินเงินเดือนอยู่ระยะหนึ่งจนอายุสัก34อาจจะเริ่มมีการสองอย่างเพิ่มขึ้นมามีได้เสริมขึ้นมาแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงก็มีเส้นวาสนาคู่กัน2เส้นเส้นสมองเป็นเส้นสมองก็ดิกขึ้นเป็นเส้นสมองก็ดิกขึ้นคือเป็นเส้นสมองอ่ะหัวการเงินด้วยเป็นเส้นประสาทสมองด้วยเป็นคนทำงานเพื่อเงินนะเป็นคนขยันใช่ทำงานเก่งใช่ทำเก่งเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินเยอะไงอยากจะได้แบบประมาณว่าเหมือนคุณทำงานเนี่ยรู้ว่าเงินเดือน 40,000 เนี่ยกูทำได้ 50,000 มึงต้องเลื่อนให้กูนะเป็นเส้นสมองก็ดิบขึ้นเป็นสมองที่ฉลาดแล้วก็เป็นเส้นสมองก็ดิบขึ้นสมมุติว่าแต่ที่เก่าเนี่ยให้เงินเดือนน้อยก็พร้อมที่กระโดดไปที่อื่นนะบอกเอาไว้นะให้เงินเดือนเยอะกว่าอะไรเงี้ยเส้นสมองก็ดิบขึ้นรวมทั้งเส้นสมองก็ดิบขึ้นเนี่ยเวลาคิดเวลามีความคิดเนี่ยเวลาไปรักกับผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะหน้าตาสวยอีกคนนึงหน้าตาลองลงมาไม่ได้สวยมากแต่เงินเดือนเยอะกว่าแหละมีฐานะมากกว่าบางทีอยากจะเลือกผู้หญิงรวยกว่าด้วยซ้ำหรือเป็นความคิดค่อนข้างเห็นแก่เงินหรือค่อนข้างเห็นแก่ฐานะด้วยเส้นค้าขายมีเส้นพูดมากพูดจาเก่งดีค้าขายเป็นไปมีเส้นเดินทางมีเส้นร้อนใจมีเส้นวาสนาคุ้มใจเป็นบ้าเป็นเซลแมนได้เป็นเซลได้ด้วยเพราะว่ามีเส้นพูดแล้วก็มีเส้นอาทิตย์หลายๆมีเส้นวาสนาหลายๆเส้นหมายถึงว่ามีอาจจะเป็นประมาณว่าเราอาจจะเป็นตัวแทนขายของเนี่ยต้องไปเซอร์วิสแล้วก็หมายว่าเซอร์วิสหลายที่มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้คุณทำงานอะไรผมก็ไม่รู้เลยนะถ้าผมรู้ก่อนเนี่ยมันง่ายถ้ารู้ก่อนว่าใครทำอะไรเนี่ยแล้วมาทายมันง่ายไปหาหมอดูว่าเขาถามว่าคุณทำอาชีพอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหมดอ่ะเนี่ยผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยนะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่นะฮะไม่รู้อะไรนะรู้แต่มือกับอายุนะที่ดูทุกคนเนี่ยมาทุกวันเนี่ยที่ดูในเน็ตเนี่ยถ้าดูแถวบ้านเนี่ยอีกเรื่องนึงถ้าดูแถวบ้านเนี่ยเรารู้หมดว่าเขาทำอาชีพอะไรยังไงทำงานโรงงานไหนทำโรงย้อมทำโรงงานทอผ้าทำอะไรเงี้ย
เป็นปั๊มทำเป็นเด็กปั๊มน้ำมันเป็นรปภ.เนี่ยอันนี้รู้แต่ถ้าดูในเน็ตบางคนเนี่ยบางคนเขาฝากลายมือมาเราก็ไม่ได้ไปยุ่งไปแบบอะไรเงี้ยถ้ามันรู้มันง่ายมันง่ายที่จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นยังไงเช่นทะเยอทะยานมีทะเยอทะยานอยากร่ำอยากรวยอยากผีผ่านนะไปเรื่อยเส้นหัวใจขยันเส้นหัวใจจะอยู่ตรงช่องหมดเปลืองเป็นคนหัวใจขยันขยันทำขยันใช้ปกติเป็นเส้นหัวใจขยันมีเงินใช้ตลอดเส้นหัวใจเป็นเส้นกรอบกับเส้นบุตรเป็นคนไม่ค่อยอยากมีลูกเป็นเส้นกรอบกับเส้นบุตรผู้ชายเป็นเส้นกรอบกับเส้นบุตรถ้าหากมีเส้นวงสุกดีๆทายคุณเป็นเกย์ไปแล้วแต่นี่ยังแต่นี่ยังไม่มีเส้นวงสุกแบบปะมาถ้ามีเส้นหัวใจเป็นเกาะกับเส้นวงสุกทายเป็นเกย์ไปแล้วทายเป็นปุ๊บเป็นเกย์แต่ถ้าเป็นเส้นหัวใจเป็นเกาะเดียวยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะทายยังไม่มีน้ำหนักพอเส้นชีวิตขาดตอนอายุ17 18ก็คือชีวิตตอนช่วงนั้นย้ายบ้านย้ายที่อยู่แล้วก็อาจจะไปอยู่โรงเรียนกินนอนอาจจะไปเรียนอยู่หอเพราะว่าเส้นชีวิตขาดกับเส้นคุ้มกันเดิมหมายถึงว่าอาจจะไปอยู่แบบจากกับการห่างจากไปมีเส้นคุ้มกันใหม่อาจจะไปอยู่แบบอยู่กับญาติที่นึงอะไรเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าเส้นชีวิตตอนมันมีรอยขาดอยู่อะไรเงี้ยซึ่งขาดพอเลยระยะอายุ24มาเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะเริ่มกลับมาสภาวะที่เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเส้นลงทุนไม่ได้คืนมีเส้นโยกย้ายตอนระยะอายุ32 31 32ตอนนี้เป็น32ต้นปีก็เกี่ยวกับการงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการซื้อบ้านซื้อที่อยู่หรือการลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งมี22มืออายุ34มันมีเส้นย้อนกลับอายุ34อาจจะเป็นหนี้สถาบันการเงินหรือกู้เงินสถาบันการเงินมีเส้นย้อนกลับตรงนี้ตรงนี้อาจจะใช่34ต้นปี33ปลายปีหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณเกิดอะไรเงี้ยก็คือเหตุการณ์จะไปอยู่ท้ายๆปีตอนที่ท้ายๆตอนที่คุณอายุ33คือคุณอายุ33ไปตั้ง9เดือน10เดือนอะไรเงี้ยชื่อที่เป็นเกี่ยวกับที่สถาบันการเส้นวาสนาจะเป็นเส้นเป็นเส้นกุ้มใจเหวี่ยงออกตลอดเวลาจะมีเส้นพุทธแล้วก็เป็นลักษณะของเส้นที่เหวี่ยงไปทางนิ้วก้อยนะเป็นกากบาทเนินโลกคือหมายถึงว่าทำงานบนความกุ้มใจทำงานบนความมีปัญหาทำงานบนความเดือดร้อนหรือมีเรื่องหนักอกหนักใจมีปัญหาอะไรเงี้ยในที่ทำงานในการทำงานหรือในการแบบประมาณว่าจะเป็นงานเซอร์วิสก็ได้ประมาณว่าอาจจะเป็นงานประมาณเซอร์วิสก็ได้แบบขอให้ทำงานคุณเป็นเซลล์เนี่ยขายอุปกรณ์สินค้าในโรงงานเราก็ไปเซอร์วิสเนี่ยมีปัญหาก็ไปสามก็โทรเข้าโทรศัพท์เนี่ย
เราก็ต้องไปตั้งตีสามเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าทำงานมีปัญหามีปัญหาถ้าจนเรากุ้มใจกุ้มใจแบบว่าเป็นไปได้กูไม่ทำงานนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้กูลาออกกูทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่มีวาสนาที่เป็นวาสนากุ้มใจเป็นบ้าเนี่ยมันคนที่มีปัญหาที่มีวาสนาที่กุ้มใจเป็นบ้าเนี่ยคือกุ้มมากถ้าจนแบบได้แบบพูดง่ายว่าลาออกไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นนะถ้าอย่างเงี้ยทำนองทำนองนี้มีเส้นคันธนูรอบรู้ตรงนี้เป็นคนมีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญสูงจะเป็นเส้นคันธนูถ้าเป็นตามที่คนที่เขาอ่านตามตำราของเส้นยานยานรอบรู้จะเป็นเส้นที่เพราะตรงที่จะมองเป็นหางศอกเป็นธนูถ้าเติมตรงนี้ไปมันก็จะเหมือนกับธนูเลยถูกไหมเติมเนี้ยเติมเส้นเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็เติมลูกศรไปก็จะเหมือนธนูเหมือนคันศรธนูถ้าเขียนเส้นเนี้ยให้มันเหมือนธนูเหมือนคันศรธนูเป็นเส้นที่บ่งบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างดีเยี่ยมหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างดีเยี่ยมอย่างเช่นแบบคนที่มาคนที่มีเส้นเนี้ยก็มีความเชี่ยวชาญสูงแตกฉานสูงเนี่ยเหมือนกับสมมติว่าไปเจอช่างซ่อมรถเนี่ยเปิดอู่อยู่เนี่ยเขามีเส้นนี้อยู่เนี่ยแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าแค่ฟังเสียงเครื่องยนต์ก็รู้แล้วว่าวิ่งกี่สูบไม่ต้องเปิดไม่ต้องดูก็จะเป็นความเชี่ยวชาญระดับคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญระดับในอาชีพการงานหรือในไอที่คุณถนัดที่คุณสนใจอะไรที่คุณว่าคุณเป็นเลิศเพราะปกติคุณเส้นชีวิตคุณเป็นเส้นชีวิตอวดดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเส้นชีวิตดื้อรั้นถึงดีเห็นว่าเป็นคนเชื่อตัวเองมากคู่หรือแฟนในอดีตมีถ้ามีก็มีมาตั้งแต่เด็กมีตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยจะเป็นเห็นว่ามีเส้นคู่กันมาตลอดแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาเรื่องคู่เพราะคุณมีเส้นหัวใจที่เป็นเส้นเกาะคุณก็จะมามีคู่ใหม่ตอนอายุ31อีกทีนึงก็อายุ35เส้นคู่กันถ้าเส้นคู่กันแทนเรื่องคู่หรือแทนญาติฝ่ายคู่ก็จะมีเส้นเรื่องคู่ที่อยู่ทางด้านนิ้วก้อยตรงเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเส้นสมองกว้างเป็นคนเป็นความจริงเส้นสมองกว้างเป็นคนค่อนข้างสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนค่อนข้างสุรุ่ยสุร่ายเส้นวาสนาเป็นเส้นราบในโค้ชชีวิตเส้นสมองกับเส้นหัวใจกว้างความจริงเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนะเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็เส้นเกียรติยศเป็นเส้นยุ่งยุ่งนะเป็นคนทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้เพื่อแค่ว่าเป็นคนดีปกติเป็นคนมีศีลธรรมแหละบางทีก็ผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยคดโกงเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเงี้ยเขียนใบบินราคาปลอมขึ้นมาเงี้ยว่ากับคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเงี้ย
เป็นได้เพราะว่ามีสองมือเส้นเกียรติยศเป็นเส้นยุ่งๆไม่เส้นขาลงอีกแล้วเป็นเส้นสมองก็ดิบขึ้นอ่ะเป็นเส้นสมองงกตังอ่ะเส้นสมองทักษิณน่ะโกหกเรื่องเงินน่ะเส้นชีวิตทางท่อนปลายจะเป็นเส้นหลักเส้นหลักฐานตรงที่เป็นเส้นชีวิตทางท่อนปลายเป็นเส้นลาบเส้นชีวิตหมายถึงว่าชีวิตทางท่อนปลายเนี่ยมันอาจจะเปิดร้านเปิดมีร้านขายของหรือมีที่หลักที่อยู่ที่หาเงินได้ภายในหลักฐานหรือแม้แต่การอยู่เฉยๆและลูกให้เงินใช้ก็ได้เนี่ยหรือว่ามีคนเอาเงินอยู่เฉยๆมีลูกมีหลานให้เอาเงินให้ใช้ก็ได้ซึ่งระยะชีวิตทางท่อนปลายเนี่ยมัน50แต่ว่าเส้นลาบที่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ชัดมากอ่ะมันก็ให้เป็นเส้นลาบเส้นหลักฐานต่อกับเส้นต่อกับเส้นผู้ใหญ่ก็มีหลักฐานที่อยู่จากผู้ใหญ่เส้นหลักฐานเกิดขึ้นกับเส้นกับเส้นคุ้มกันแต่เส้นหลักฐานที่เกิดขึ้นเป็นเส้นที่อยู่ไกลๆก็มีบ้านมีที่ดินหลักฐานอยู่ต่างจังหวัดพอมันอยู่ไกลเส้นชีวิตก็ไม่ได้ไปอยู่ให้ญาติดูอยากจะขายทิ้งเพราะว่าไม่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ก็จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นหลักฐานอยู่ไกลยกที่ดินต่างจังหวัดให้มีที่ดินต่างจังหวัดเส้นชีวิตมันเข้าไม่ถึงแล้วเส้นชีวิตมีเส้นเดินทางมีเส้นถนนตัดถึงก็เดินทางไปเรื่อยนี่มันไม่มีถึงนะไม่รู้จะดูไงเพราะทายจรเนี่ยผมก็ทายเป็นช่วงๆตามที่เห็นตามเส้นอายุ33 34ก็จะมีเหตุเสียเงินรวมทั้งเหตุตกงานเสียเงินเสียทองรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเป็นคนที่ผ่านมาตลอดเวลา 3-4 ปีมานี้มีแต่เรื่องเสียเงินเป็นเสียหายทางการเงินมาตลอดจะเป็นลักษณะของการเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านมาตลอดคือเสียเหมือนทุกปีอ่ะเขาเรียกว่ามีเรื่องฟาดคอทุกปีอ่ะตั้งแต่อายุ29มา30 31 32รวมทั้งอายุที่จะเป็น34ก็จะมีเขาเรียกว่ามีตลอดจนพ้น35เนี่ยไม่ค่อยมี35 36 37 38ไม่มีก็เป็นประมาณว่าชีวิตที่ถ้าเป็นในช่วงที่เป็นอยู่ก็คืออาจจะเป็นคดีความก็ได้อาจจะเป็นการฟ้องร้องก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เสียเงินเพราะเป็นเส้นตัดเส้นวาสนาทั้งหมดในระยะที่เป็นรวมทั้งอายุที่คุณเป็น33 34ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานก็จนอาจจะหางานอื่นทำสนุกก็ว่าร่วงอาจจะไม่อยากจะทำตรงนี้อยากจะไปที่อื่นพอจะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นอีกเส้นหนึ่งในมือปฏิบัติเกิดขึ้นระยะที่คุณเข้ามาเนี่ยก็เป็นระยะมันก็จะเป็นเส้นตัดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นเส้นตัดเส้นวาสนาก็หมายถึงว่ามีเหตุเสียเงินแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาแบบประมาณว่าอาจจะทำงานอยู่เนี่ยแล้วเราก็มีปัญหากับนายจ้างเงี้ยมีปัญหาที่ทำงานเนี่ยรู้สึกว่ากูไม่อยากอยู่ที่เนี่ยกูอยากจะทำอย่างอื่นเงี้ยอยากจะไปอยู่ที่อื่นอยากจะมีงานอื่นทำเนี่ยแล้วก็หางานอะไรมาเสริมเนี่ยแต่เราก็ยังออกที่เดิมไม่ได้เราก็มีงานสองอย่างเนื่องจากมีเรื่องไม่พอใจเกิดขึ้นก่อนเงี้ยคนเราก็จะมีประมาณว่ามีเหตุการณ์ที่มาแบบมันก็เป็นอีวินหรือเหตุการณ์ที่ว่ามากระทบละกับตัวเราแล้วเราก็หันเผให้เราคิดอีกอย่างแล้วก็ทำอีกอย่างอย่างเช่นคุณเนี่ยก็คือมีปัญหาแบบนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการงานเขาจนหางานเข้ามาเสริมงานประจำ
ซึ่งบอกว่าจะไปทำอย่างอื่นแทนถ้าอันนี้มันเบิร์กจะได้ลาออกไปทำอื่นแต่ยังต้องทำสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรนะเพราะว่ามีเส้นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่พูดแล้วค่อยมาคุยกันอีกที